ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีจัดงานครบรอบ50ปีมุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้และปกป้องรักษาโบราณวัตถุสถานสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นมรดกของชาติไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปเวลา 9:00 น.ของวันที่5พฤศจิกายน2567ที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ50ปีชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีโดยมีอาจารย์ภูธรภูมิทนอดีตประธานอาวุโสที่ปรึกษาชมรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ทุมาภาประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า250คนสำหรับชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีเป็นชมรมจิตอาสาของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความตระหนักในคุณค่าของโบราณวัตถุสถานได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นทำหน้าที่ทั้งที่เป็นแกนนำและหาแนวร่วมในการสร้างความตระหนักแก่สังคมให้เห็นคุณค่าของโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆในด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลพบุรีซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเป็นเวลา50ปีมีผลงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาจำนวนมากส่งผลให้แหล่งโบราณวัตถุสถานหลายแห่งไม่ถูกทำลายและยังคงอยู่คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีจนถึงปัจจุบันกิจกรรมหลายกิจกรรมต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถระยะเวลาและความอดทนกว่าจะประสบความสำเร็จได้โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดีจากเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคเช้าเป็นการฟังการบรรยายเรื่องประสบการณ์50ปีในการทำงานด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลพบุรีโดยอาจารย์ภูธรภูมิทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุโบราณสถานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของชาติจำนวน5ท่านประกอบด้วยพระปริญญาสุปริญโญเจ้าอาวาสวัดป่าชุมชนเขาทรัพย์แกงไก่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนายเผ่าทองทองเจือนักโบราณคดีประวัติศาสตร์ผู้ดำเนินรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนางแสงจันทร์ระวังกิจปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนูชุมชนต้นแบบการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อมนายพรสิทธิ์ลิมนุสนช่างภาพอาวุโสผู้บันทึกภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรีนายสมบุญพุ่มสกุลผู้ชำนาญการและสนับสนุนงานอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีของชาติตามด้วยการเสวนาพิเศษบทเรียนประสบการณ์ผู้มีจิตสาธารณะและผลงานในงานด้านการอนุรักษ์ในจังหวัดลพบุรีโดยผู้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในภาคบ่ายนะครับเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้พื้นที่ประวัติศาสตร์ลพบุรีตามรอยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทโดยท่านเจ้าอาวาสพระศรีวรคุณวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและภาคค่ำเป็นการเปิดเวทีทบทวนผลงาน50ปีฝากไว้ในแผ่นดินลพบุรี50ปีชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีโดยอาจารย์พงศ์ศรีธารภูมิรายการพิเศษจากใจอาจารย์ภูธรภูมิทนชมการแสดงดนตรีและก็ลิเกคณะเทพสตรีบันเทิงศิลป์พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกชมรมอนุรักษ์และเครือข่ายเพื่อสานสัมพันธ์ที่แนบแน่นและสืบสานงานด้านการอนุรักษ์ต่อไปครับ